สื่อนิการากัวเผยมาตินีสไม่ใช่งานง่ายของโรมันกอนซาเลสแน่เผลอๆเจอศึกหนักกว่าเอสตราด้าภาคที่3เสียอีกเป็นที่แน่นอนแล้วว่าฮูลิโอซีซ่ามาตินีสแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ WBC ชาวเม็กซิกันจะได้เป็นคู่ชกของโรมันกอนซาเลสอดีตแชมป์โลก4รุ่นชาวนิการากัวในวันที่5มีนาคมนี้เสียบแทนทางฮวนฟรานซิสโกเอสตราด้าแชมป์โลก WBC แฟนชายและซูเปอร์เวิลด์แชมเปี้ยนของ WBA ชาวเม็กซิกันที่เพซังกาอารีนาในซานดิเอโกอย่างไรก็ดีทางสื่อ LPN ได้ออกมาวิเคราะห์ว่าแม้ว่าทางมาร์ติเนสนั้นจะเป็นมวยแทนของเอสตราด้าก็ตามแต่รูปการแล้วดูอันตรายมากๆเลยทีเดียวเผลอๆจะหนักกว่าทางเอสตราด้าด้วยซ้ำเพราะมาร์ติเนสเป็นหนุ่มและห้าวกว่าแถมยังมีหมัดที่หนักอย่างไรก็ตามก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ามีข้อเดียวที่ทางโรมันกอนซาเลสได้เปรียบก็คือการเตรียมตัวที่ต่อเนื่องและยาวนานมากกว่าและก่อนหน้านี้วัน2วันหลังจากที่ทางเอสตราด้าต้องถอนตัวไปเพราะติดโควิดรอบที่2นั้นและกลัวว่าจะซ้อมหนักไม่ได้ทางแมตต์ลูมก็ได้ทำการติดต่อไปทางทีมงานของมาร์ติเนสเพื่อให้มาโชคกับโรมันกอนซาเลสแทนที่เอสตราด้านั้นซึ่งทางมาร์ติเนสก็รีบตอบรับในทันทีเพราะเขาต้องการที่จะหาความท้าทายในรุ่น115ปอนด์อยู่แล้วแม้ว่าเขาจะมีงานล้มแชมป์โลกในรุ่น112ปอนด์ก็ตามโดยมีข้อมูลมาว่าทางเทรนเนอร์ของมาร์ติเนสนั้นก็ได้ร้องขอเวลาเตรียมตัวเพิ่มขึ้นอีกสักนิดโดยแจ้งกับทางแมตต์ลูมบ็อกซิ่งว่าอยากจะให้เลื่อนการชกออกไปเป็นช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนมีนาแทนเพื่อที่จะให้ทางมาร์ติเนสนั้นมีเวลาฟิตซ้อมมากขึ้นแต่สุดท้ายทางแมตต์ลูมบ็อกซิ่งก็ไม่ยอมเลื่อนกำหนดการชกออกไปจากวันที่5มีนาคมตามที่ทางเทรนเนอร์ของมาร์ติเนสร้องขอดังนั้นสื่อ LPN จึงวิเคราะห์ว่าทางโรมันกอนซาเลสค่อนข้างที่จะเจอกับไฟที่หนักมากและมีโอกาสถึงแพ้น็อกอีกด้วยหากทางมาร์ติเนสนั้นมาเต็มสูบจริงๆเนื่องจากอายุของโรมันกอนซาเลสก็จัดอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตในการค้ากำปั้นแถมทางมาร์ติเนสก็ยังมีหมัดที่หนักมากๆซึ่งทางสื่อนิการากัวเชื่อว่าแมตต์ลูมบ็อกซิ่งนั้นก็น่าที่จะเล็งมาแล้วว่ามาร์ติเนสมีโอกาสที่จะเอาชนะโรมันกอนซาเลสสูงมากดังนั้นการชกในวันที่5มีนาคมที่จะถึงนี้ก็อาจจะเกิดภาพซ้ำรอยเหมือนกับวันที่โรมันกอนซาเลสถูกเจ้าแหลมซิสเกตนักชกจากไทยทะลุงล่วงหงายพ่ายนอกไปอย่างหมดรูปได้เช่นเดียวกันนั่นเอง